สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการขยี้แซ่บแซ่บก็วันนี้ฮะเป็นกระแสเหลือเกินครับเราไลฟ์สดไปแล้วรวมไปถึงทำคลิปแนะนำไปแล้วฮะครับผมวันนี้เราก็จะยังมาขยี้กันต่อครับกับเกม PUBG Mobile หลายคนคงทราบกันดีครับว่า PUBG เนี่ยมันเป็นยังไงล่าสุดฮะก็คืออย่างที่เราเห็นกันครับ Tencent ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนี่คือค่ายที่เรียกได้ว่าเม็ดเงินมหาศาลมากที่สุดค่ายหนึ่งในโลกมีปัญญาซื้อมอนทันเอาไปเปิดรวมไปถึงรายออดเกมที่ทำ LOL ด้วยกาลีน่าเองก็ด้วยและแน่นอนครับกับล่าสุดกับการเข้าซื้อชื่อ PUBG หรือ PlayerUnknown's Battleground ครับมาทำในเวอร์ชันมือถือให้เราเล่นกันทั้ง iOS และ Android กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งตัวเกม PUBG Mobile โดย Tencent เนี่ยเป็นตัวลิขสิทธิ์แท้ได้รับสัญญาอะไรพวกนี้เขาเรียบร้อยกับทาง Bluehole ครับผมหรือว่าเจ้าของ PUBGเวอร์ชัน PC ทุกอย่างภายในเกมเนี่ยถอดมาจาก PC เลยพยายามถอดมาทั้งหมดเลยครับทั้งรูปแบบการเล่นแผนที่โมเดลตัวละครโมเดลปืนเสียงเสริมอะไรกราฟิกรวมไปถึงไอ้นี่ด้วยครับ Engine เป็น Unreal Engine 4เล่นฟรีด้วยอันนี้ที่แตกต่างเพราะว่าในสตรีมนี่หน่อยนะ500กว่าบาทรูปแบบเกมครับก็เหมือนกับบน PC เลยคือมีBattle Royale เข้าไปฆ่ากันเหลือคนเดียวแชมป์หรือถ้าเป็นสควอดก็เหลือตี้อะไรอย่างงี้เหลือตี้สุดท้ายหรือคนสุดท้ายว่ากันไปที่เหลือก็เหมือนกันแต่ความแตกต่างครับจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่ทำมาให้สำหรับเวอร์ชันมือถืออย่างแรกเลยที่ผมเข้าไปปุ๊บต้องเห็นเลยเรื่องเลเวลปกติใน PC มัน PC นี่ไม่มีคือเข้ามาก็เล่นอย่างเดียวได้ตังค์จากการจบแมตช์เปิดกองจบโปรเซสเดียวที่มีใน PUBG ของ PC ก็คือเรื่องของสแตทวิธีซื้อกล่องซื้อเหมือนกันก็คือราคาจะแพงขึ้นทบ700แล้วก็เป็น 1,400 แล้วก็น่าจะมีการรีเซ็ตทุกอาทิตย์แต่ว่าเพิ่มเติมคือเขามีมิชชั่นเดลี่ล็อกอินล็อกอินแต่ละวันได้ตังค์ครับผมทำมิชชั่นสมมุติวันนี้เล่น3เกมก็ได้ตังค์เพิ่มส่งเงินให้เพื่อนได้ด้วยคือส่งฟรีไม่ใช่ว่าเราเสียตังค์ใครเพื่อนกันก็เฮ้ยแลกกันกดอะไรประมาณนี้ได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นระบบความสัมพันธ์เหมือน ROV แหละผมว่าเพราะว่ามันง่ายเดียวกันความแตกต่างอย่างอื่นอีกก็น่าจะเป็นเรื่องของการบังคับแล้วแหละหลักๆจอมันนิดเดียวยิ่งใครเล่นพวกมือถือเล็กๆหน่อยนะโอ้โหยังผมจะเก็บไอเทมเนี่ยบางทีแม่งยังกดพลาดเลยแต่ด้วยความที่เป็นมือถือก็เลยเพิ่มระบบความสะดวกสบายบางอย่างเข้ามาเช่นการเก็บของอัตโนมัติคือมันจะแบบเก็บของจำเป็นให้เลยแบบเดินไปเห็นเกาะวางอยู่เรายังไม่มีเกาะใช่ไหมแม่งเก็บได้เองเลยแต่บางทีมันก็อัตโนมัติเกินไปหน่อยอย่างผมมีกล้องคูณ8แล้วเดินไปเจออีกมึงเก็บอีกเดินไปเจอกันแม่งเก็บอีกแบบไม่รู้พอเลยจะจำเป็นอะไรขนาดกี่อันแล้วก็เรื่องม็อดเก็บม็อดมานี่อย่างใน PC ม็อดปืนนะครับมันจะอยู่ใน inventory ก่อนเราต้องไปใส่ปืนเองหรือว่าจับพื้นแล้วเราลากเข้าปืนเลยอ่ะเราจะใส่ปืนแต่ว่าอันนี้นี่เก็บมาปุ๊บมันจะคำนวณเลยนะว่าจะอยู่ในปืนไหนดีใส่ปืนไหนได้อะไรเงี้ยก็จะใส่ปืนนั้นไปรวมไปถึงการเก็บปืนกับกระสุนขึ้นมาแม่งโหลดให้ด้วยใช่เก็บปุ๊บยิงได้เลยใน PC อย่างเงี้ยเก็บมาปุ๊บก็ต้องมานั่งรีโหลดก่อนถ้าเกิดเก็บลูกซองมาอย่างงี้ปั๊บมีคนลงข้างหน้าก็ลุ้นกันหน่อยใครรีโหลดเสร็จก่อนกันอยู่ที่เน็ตด้วยอยู่ที่เน็ตได้พอดีตัวล้มตัวล้มแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมากๆจากเวอร์ชั่น PC ซึ่งก็คือเรื่องของ Aim Assist จะบอกว่าเกมยิงบนมือถือเนี่ยมันบังคับยากกว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดมันเลยมีเรื่องของระบบ Aim Assist ขึ้นมาเหมือนเกมบนคอนโซลซึ่งเปิดปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสามารถคนชอบซึ่งผมปิดไงและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ใครหลายคนไม่รู้เล่นเกมแรกมาโอ้โหรู้สึกเทพจังเลยวะเทพจังว่าเราตาแรกก็แชมป์แล้วไงตาแรกก็แชมป์นะฮะมันมีบอทครับคุณครับตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีนะไปอ่านดูก็อ๋อมันเหมือนแบบอยากให้คนได้ฝึกได้รับรู้อารมณ์แบบนี้นะซึ่งผมมาสังเกตจริงๆแม่งก็ใช่วะใช่ครับคือแม่งแบบตัวที่เป็นบอทเนี่ยมันจะวิ่งมาแบบมันวิ่งเหมือนมันรู้อยู่ไหนอ่ะมันจะยิงเปิดมาก่อนด้วยนะให้เรารู้ว่าทักทายว่าเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยเซย์ยิงมานัดนึงแบบอาจจะโดนเฉียวๆเลือดลดให้พอเป็นพองามแล้วมันก็จะวิ่งตรงดิ่งมาหาเราแบบยืนยิงกับเราโล่งๆกับเราโล่งๆอ่ะการมีของบอทนะฮะอย่างที่ทากิบอกแน่นอนแหละคนที่ไม่เคยจับเกมแนวนี้มาก่อนคงงงอย่างเมื่อวานพี่ที่ออฟฟิศคนนึงเค้างงว่าทำอะไรต่อจอฟ้าหมดเลยป่ะสรุปนั่งเครื่องบินสุดสายลงน้ำฮะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรต่อไหนไปทางไหนบอกไม่เห็นอะไรเลยคือเกมมันไม่มีทูตเรียลถูกเข้ามาแบบอะไรวะอยู่ไม่ได้คุณเล่นเลยไม่สอนว่าใช้ปืนยังไงหยิบยังไงโอ้โหนึกตอนเล่น PC แรกๆนี่คือแบบเล็งผ่านศูนย์ยังไงวะใช่อันนี้นี่คือปัญหามากเพราะกดเล็งค้างจะผ่านไหลอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ซึ่งในมือถือเนี่ยผมก็ว่ามันก็พอกันแหละสำหรับผู้เล่นมือใหม่อย่างเราเล่น PC มาก่อนมานี้มันพอเดาได้ไงเฮ้ยปุ่มนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไม่เคยเล่นมาแบบอะไรวะทำไมเราอยู่บนเครื่องบิน
แล้วเราควรลงที่ไหนลงแล้วทำอะไรไปตรงไหนมีปืนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ซึ่งการมีมาของบอทเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมีเวลาคิดมีเวลาแบบหวานเย็นนั่งนั่งชิลๆได้เงี้ยเพราะบอทมันก็ไม่ค่อยมายิงเรายิงก็ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนเล่นจริงๆแบบผู้เล่นใหม่เข้าไปก็อาจจะโดนยามได้ลงเมืองอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดนยิงตายแล้วก็อาจจะเสียลมเนอะไม่อยากเล่นนะฮะมันก็เลยเหมือนจะไปรีเลทกับเรื่องระบบของเลเวลและนั่นหมายความว่าช่วงเลเวลแรกๆคุณน่าจะเจอบอทเยอะแต่คนอาจจะน้อยเดียวเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเลยนะฮะผมว่ามีมีแต่ว่าน้อยกว่ามันจะไม่อยู่ช่วงวงท้ายๆอ่ะบางเกมก็จะรู้สึกได้เลยว่าคนที่สู้คนสุดท้ายแม่งคนแน่นอนเพราะเล่นมีแท็กติกรู้จักแอบขึ้นมายิงแล้วก็แอบถ้าเป็นบอทนะมันโบ้เลยมันยืนโดอยู่ตรงนั้นแหละเอออารมณ์เหมือนแบบพวกตัวประกอบตามหนังอ่ะขึ้นมาโดนยิงตายอะไรเงี้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ให้ผู้เล่นใหม่ได้พัฒนาแหละแต่สำหรับผู้เล่นมือเก๋าบางคนอาจจะรู้สึกแบบเซ็งๆนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าเล่นไปเลเวลสูงๆก็จะเจอคนอย่างเดียวอ่ะถูกต้องแต่เรื่องเลเวลมันไม่ได้มีผลอะไรต่อสแตทในเกมครับผมไม่ได้ทำให้ปืนยิงแรงขึ้นไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแค่ได้เงินเวลาเลเวลอัพได้เงินถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่ดีๆนะฮะก็เพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ในเรื่องของความแฟร์มาดูสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบดีกว่าผมชอบหญ้ามันมากเลยเวลาไปนอนในหญ้าแล้วมันกลมกลืนมากกว่าใน PC เพราะเรื่องเรโซลูชันของมือถือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมได้กินที่สุดมาชุดพางคือคานในหญ้านี่แบบแทบหายอ่ะแทบหายไปกับหญ้าคือมองเองยังแทบไม่เห็นเลยอ่ะสีมันตื่นกันมากเลยคือแบบได้ฟีลลิ่งแบบใส่ชุดกิลลี่จริงๆก็จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ใน PC เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกว่าแบบเรายังลอยๆนิดนึงอ่ะมันยังสังเกตได้ง่ายยิ่งมันนอนอยู่ไกลๆนะหญ้าไม่โหลดแต่ในมือถือหญ้าก็ไม่โหลดเหมือนกันถ้าไกลมากในมือถือไม่ใช่แค่หญ้าไม่โหลดคนโหลดเอออันนี้อันนี้เพิ่มเติมลงที่ไม่ชอบเลยละกันอย่างใน PC เนี่ยคนไกลมากๆอุ๊ยแต่คนไม่โหลดนี่ต้องแบบเกือบ2โลอ่ะแต่ในมือถือนี่ประมาณโลนิดๆก็มองไม่เห็นละไม่รู้ว่ามีคูณ8ไป2แล้วมันจะเห็นไหมระยะการมองเห็นเนี่ยในมือถือมันก็จะน้อยไปแล้วล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกระบบอะสเปคมันไม่ถึงอะมันรันมากกว่านี้คงมือถือคงร้อนระเบิดแล้วเออเพราะว่าแค่นี้นี่ก็ร้อนแล้วมากแล้วนะฮะมีไหมชอบไม่ชอบไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบดีหรือไม่ชอบดีถ้าเป็นใน PC คงชอบปืนไม่ค่อยดีในมือถือนี่โอ้โห AK เหรอกดออโต้เลยบอกว่าปืน AK ในเวอร์ชั่นโมบายนี่ค่อนข้างนิ่งมากโอ้ยใน PC เหรอลองกดออโต้ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าแน่นอนเสริมอีกนิดนึงอันนี้ที่ผมชอบเลยคือของเยอะไม่ว่าคุณจะลงแบบที่กันดารแค่ไหนเคยเปิดเข้าไปเจอบ้านโง่ๆหลังหนึ่งกระต๊อบเลย M4 สกาอะไรวางอยู่วางแบบถ้าเป็นใน PC ผมคงเอามากดถ่ายรูปอะเยอะจังผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องของเลเวลที่น้อยด้วยหรือเปล่าเลยมีข้อให้เยอะๆแบบอยากให้คนได้ลองใช้ปืนเลเวลใหม่ๆเหมือนบอทก็ยังเยอะก็มีปืนเยอะด้วยแต่ไม่รู้ว่าเลเวลสูงๆแล้วพอคนเยอะๆปืนจะน้อยลงไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องนะครับผมไม่ชอบการขับรถผมรู้สึกว่ามันแบบมันแคชชวลลอยอ่ะมันลอยมากๆเลยแบบเหมือนรถแบบเลี้ยวคือเลี้ยวเลยรถมันไม่ได้เกาะกับพื้นในคอมอย่างเงี้ยคือเราเวลาขับขึ้นเขาในคอมเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบรถมันเนินๆหน่อยนะมันจะหนักตามความชันแต่ว่าในโมบายเนี่ยกดเลี้ยวปุ๊บแม่งเลี้ยวเลยคือแบบบางทีกะผิดไงคนเล่น PC มาก่อนจะเลี้ยวยิบเลยรถทั้งพลิกเองว่านะฮะหลายๆอย่างด้วยความเป็นบนแพลตฟอร์มของโมบายหรือมือถือเนี่ยมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นใช่แล้วก็อะไรหลายๆอย่างให้คนเล่นมันไม่งุนงิดเกินไปแต่โดยรวมแล้วนะครับเรานับว่าเกม PUBG Mobile เป็นเกมมือถือที่สนุกใช้ได้เลยใช้ได้เรื่องค่าเวลานี่ผมว่าโอเคเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราแนะนำจริงๆฮะรู้สึกว่าคือผมไม่รู้นะว่าคุณจะชื่นชอบเกม Battle Royale เกมไหนมาก่อนอาจจะบนมือถือหรือว่าบนแพลตฟอร์มอื่นก็ตามแต่ผมจะบอกว่า PUBG Mobile เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนำลองเข้าไปเล่นแล้วเฮ้ยใช้ได้ที่สำคัญมันฟรีด้วยแล้วเท่าที่รู้มาเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีเรื่องของการ Pay to Win ถ้ามีผมว่าโดนด่าเออและที่สำคัญครับโปรน้อยตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่มีแว่วๆมาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นบั๊กอ๋อเป็นบั๊กใช่ไหมบั๊กงูดินบั๊กเลื้อยมุดเข้าไปข้างในเลยเออมันเหมือนมันไม่วิ่งแล้วมันเลื้อยอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องทำใจนิดนึงเท่าที่รู้ตอนนี้ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ซีน่าจะอยู่แถวๆฮ่องกงไต้หวันแล้วก็เป็นนอร์ทอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าเราแหละก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ PUBG Mobile ใครชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าใครเล่นไปจนถึงไหนแล้วอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเราเอาไว้ได้แต่ว่าวันนี้เรามาเหมือนแนะนำจริงๆเป็นเกมที่เราเล่นแล้วแบบเฮ้ยผมว่าดีโอเคฮะใครมีความคิดเห็นยังไงกับ PUBG Mobile หรือว่าเกมแนวนี้บนมือถือจะบอกว่ามันมาแล้วครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในเทปก่อนๆว่า FPS
โมบ้าและต้องมาแน่ๆเลยแล้วนี่ครับยุคของ Battle Royale มาแล้วฮะซึ่งโอ้ยตอนนี้นี่หลายเกมมากๆแล้วนับไม่ทันแล้วเนี่ยแล้วผมได้ยินแว่วๆมาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวจะมีแข่งแข่งได้ Tencent จัดเนี่ยแหละจีมือถือได้ยินมาแว่วๆคือแกเปิดปีนี้จะแข่งแล้วเหรอแต่ไม่แปลกเพราะว่าวาวเองก็ปล่อยอาร์ติแฟกต์เกมเพลย์ออฟฟิเชียลยังไม่ออกแม่งประกาศเงินรางวัลแล้ว1ล้านเหรียญยังไงก็รอติดตามกันให้ดีครับเพราะว่าแนว Battle Royale นี่มาแน่ๆในวงการเกมและรวมไปถึง e-sport เอียนไปข้างเหมือนโมบ้าแน่นอนจนกว่าจะมีอะไรระบบใหม่ที่มาตีตลาดคนถูกต้องก่อนจากการให้คะแนนดีกว่า PUBG Mobile คุณให้เท่าไหร่เต็ม10โอ้โหสัก8อ่ะผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคถ้าไม่ไปเทียบกับใน PC อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนได้เล่นใหม่ได้มีความรู้สึกสดใหม่เฮ้ยเหมือนกลับไปเล่น PUBG ในช่วงยุคแรกๆแต่ก็มันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังรู้สึกติดขัดเล่นน้อยแต่มันก็เป็นปัญหาของเรื่องแพลตฟอร์มครับที่มันเป็นมือถือไอ้เรามันก็ True Gamer นะคนเล่น PC มาจะให้มาเล่นอย่างงี้มันก็แคชชวลแต่ว่าถ้าแบบไปไหนข้างนอกเบื่อๆมีเวลาว่างๆก็ควักมาเล่นครับมาเล่นมาเล่นควักมือถือมาเล่นอ๋อควักอะไรมาเล่นเบื่อๆนะฮะก็เวอร์ดิกไว้ประมาณ8แล้วกันนะฮะสำหรับเกม PUBG Mobile นี้โอเคพบกันใหม่วันเสาร์น่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงติดตามกันให้ดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ เล่นเลยดีกว่ามั้ยนี่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเอาคอมมาก่อนเดี๋ยวเล่นโอ้โหคุณโกงเขาอะเล่นบนคอมนี่ไม่โกงดิเป็นแอทแทคเกอร์มิดสอนมา MIT สอนมาเป็นส่วนเป็นซัพพอร์ตขับรถต้องมาขับรถใช่ไหมเพราะว่าขับไม่ได้คนขับไม่ได้เฮ้ยแล้วไอ้นั่นน่ะฟอร์ดไนท์พูดถึงฟอร์ดไนท์นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออเฮ้ยมีด้วยเหรอฟอร์ดไนท์มือถือเนี่ยมีจริงดิฟอร์ดไนท์ก็ลงสร้างกันยังไงวะเนี่ยมันเราอาจจะได้ไถมือถือเนี่ยไถสร้างเขาสร้างตัวอะไรเงี้ย